พิธานำ8พักแถลงยืนยันดิวประธานสภาทิศทางดีแต่ยังไร้ข้อสรุปรอชัดเจนพรุ่งนี้เที่ยงห่วงข่าวลือด้านวันนอขอสละสิทธิ์ตำแหน่งรองประธานสภาค่ะนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลแถลงผลการประชุมหัวหน้าพักและแการนำ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ถึงประเด็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่ามีการพูดคุยกันเล็กน้อยและทิศทางเป็นไปด้วยดี มีความคืบหน้าบนพื้นฐานที่พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันก่อนที่จะมอบหมายให้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นผู้ถแถลงต่อโดยนายแพทย์ชนน่านได้ขอบคุณว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ให้เกียรติพักเพื่อไทยถแถลงรายละเอียดซึ่งยอมรับว่าการทํางานในพักเพื่อไทยมีความหลากหลายของบุคลากรจึงมีความเห็นต่างมากและการทํางานภายในต้องอาศัยข้อบังคับพัก ซึ่งหัวหน้าพักเก้าวไกลได้ยอมรับความเห็นที่เกิดขึ้นโดยพักเพื่อไทยจะนำวาระการหารือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจากคณะเจราจาทั้งสองฝ่ายเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพักและสสของพักในวันพรุ่งนี้พร้อมกับมั่นใจว่าจะได้ข้อสรุปก่อน12นาฬิกาแล้วจะแจ้งให้พักเก้าวไกลทราบและก่อนจะมีการลงมติเพื่อเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่4กรกฎาคมนี้ค่ะ นายแพทย์ชนน่านยังย้ำด้วยนะคะว่าในการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยมีเจตจำนงมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้แปดพักร่วมรัฐบาลสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกฝ่ายเพราะหากผลสรุปไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังก็จะส่งผลกระทบต่อแปดพักด้วยนายแพทย์ชนน่านยังปฏิเสธที่จะตอบคำถามหากมีการเสนอชื่อสสของพรรคเพื่อไทยจากพรรคการเมืองอื่นโดยระบุว่าเป็นคำถามที่ตอบอยาก และไม่อยากให้มีประเด็นใหม่มากระทบต่อการดําเนินการในขณะนี้พร้อมยืนยันว่ากระบวนการในการลงมติเลือกประธานสาภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยนั้นสสจะต้องยึดมติพักแม้จะมีเอกสิทธิ์ส่วนตัวก็ตามเช่นเดียวกับนายพิธาที่ปฏิเสธที่จะตอบคําถามในกรณีที่พักเพื่อไทยยอมให้พัรก,ก้าไกลดํารงตําแหน่งประธานสาภาผู้แทนราษฎรโดยมีเงื่อนไขที่พรรก,ก้าไกลจะต้องสนับสนุนให้เพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี หากนายพิธาไม่สามารถได้รับเสียงสนับสนุนที่เพียงพอจากรัฐสภาได้โดยย้ำเพียงว่าพรรคเก้าไกลมีความปรารถนาในการเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จและหวังว่าจะไม่มีประเด็นขึ้นใหม่มากระทบต่อการตัดสินใจดังกล่าวค่ะด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าวถึงเงื่อนไขของรองตำแหน่งประธานสภาผูแ้แทนราษฎรที่พรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมืองลำดับที่3ของพรรคร่วมว่าพรรคประชาชาติไม่มีเงื่อนไขใดๆและต้องการให้แปดพรรคร่วม จัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จจึงยินดีเสียสละเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยสําเร็จสมยศยังยืนยันพร้อมลาออกจากตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตามคําสั่งลุงป้อมเมื่อวันที่2กรกฎาคม2 5 6 6นตรพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมว่า ขณะนี้เรื่องการลาออกยังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับลักษณะปกครองสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ระบุเรื่องการพ้นจากตำแหน่งของนาย,ยกสมาคมไว้ว่าหมดวาระสี่ขาดการประชุมเกินสี่ครั้งกระทําการหรืองดเว้นกระทําการในการปฏิบัติหน้าที่และที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนซึ่งตรงนี้ก็ได้รับคําแนะนําจากฟีฟ่าเอฟซและการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าหากการลาออกด้วยเหตุผลที่ขาดต่อข้อบังคับหรือระเบียบของฟีฟ่า จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อวงการฟุตบอลไทยโดย a f f afc และฟี ف าได้ให้ความสนใจและมีการสอบถามข้อมูลถึงรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความเป็นห่วงต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยและอาจเสียโอกาสในการพัฒนาจากความร่วมมือในการทำโครงการต่างๆร่วมกันรวมถึงกระทบต่อการที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปีฟี a ا คอนเกรสครั้งที่74ในช่วงเดือนพฤษภาค,คม2567าย หาเหตุผลของการลาออกขัดต่อข้อบังคับทั้งนี้จะมีหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาอย่างเป็นทางการอีกครั้งในระหว่างนี้ผมยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามปกติยืนยันว่าไม่ได้ยึดติดตำแหน่งและไม่คิดจะหนีปัญหาโดยจะมีการประชุมสภา,ากรรมการในวันที่3กรกฎาคม2566เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้สำเร็จลุล่วงตามแนวทางของสโมสรสมาชิกหากไม่ขัดต่อข้อบังคับ เพื่อให้วงการฟุตบอลสามารถเดินหน้าต่อไปได้ทั้งองค์คาพยพโดยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒน,นาให้วงการฟุตบอลต่อไปค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการโอลิมปิกที่แจ้งในการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยน2566ที่ผ่านมาซึ่งท่านได้มีคำสั่งให้ตนลาออกจาก ตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อรับผิดชอบกับผลการแข่งขันฟุตบอลซีเกมและการทะเลาะวิวาทที่ประเทศกัมพูชาโดยจากนี้จะได้หารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามขั้นตอนตามข้อบังคับให้ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมค่ะนายกสมาคมค้าทองคาม,มองราคาทองสัปดาห์หน้ายังผันผวนติดตามเฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยคาดได้เห็นต่ำกว่า1,900เหรียญสหรัฐต่อออน นายจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคําเปิดเผยสํานักข่าวไ n n ว่าราคาทองคําในตลาดโลกสัปดาห์หน้าคาดว่ายังคงผันผวนคาดการณ์ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เฟดจะมีการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งมองว่ามีโอกาสจะปรับขึ้นอีกจากที่เคยส่งสัญญ,ญาณว่าจะปรับขึ้นอีกสองครั้งในปีนี้ซึ่งก็ยังต้องจับตาดูว่าจะปรับขึ้นไปเท่าไหร่หากมีการปรับขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้เห็นราคาทองปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า1,900เรเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ในไตรมาสที่3สําหรับสถานการณ์ราคาทองในประเทศปีนี้ยอดขายตกลงไปมากเนื่องจากกําลังซื้อที่ลดลงค่ะผู้กำกับประชาชื่นนำทีมตั้งด่านตรวจบังคับใช้กฎหมายกลุ่มรถแต่งและรถซิง่งจุดพักรถ The rest area วันนี้พันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษผู้กำกับการสอนอประชาชื่นพร้อมด้วยกองบังคับการตำรวจจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกกรมสรมภา,ามิตและกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณสถานีบริการน้ำมันปตทอริสเอเรียทางด่วนพิเศษสีรัฐขาออกแขวงวงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเพื่อบังคับใช้กฎหมายกลุ่มรถยนต์ที่มีการดัดแปลงหรือมีสมรรถนะสูงซึ่งส่งผลกระทบทางเสียงต่อผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าวพันตำรวจเอกประสบโชคผู้กำกับสอนอประชาชื่นกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นการเปิดปฏิบัติการครั้งแรกของปีนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยดําเนินการมาแล้วเมื่อกลางปี65ที่ผ่านมาและมีสภาพปัญหาเดียวกันคือส่งผลกระทบทางเสียงต่อผู้อาศัยบริเวณดังกล่าวหลังจากปฏิบัติการในครั้งนั้นพบว่าปัญหาถูกคลี่คลายลงคือไม่มีการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกันอีกแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าเริ่มมีการนัดรวมตัวกันอีกครั้งเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ค่ะ ขณะที่ผู้อำนวยการส่วนตรวจมลพิษระบุว่าการตรวจวัดเสียงรถยนต์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดค่ามาตรฐานของรถยนต์ที่จดทะเบียนก่อน1มกราคม2557ระดับเสียงต้องไม่เกิน1 0 0เดซิเบลส่วนรถที่จดทะเบียนหลัง1นึมกราคม57ระดับเสียงจะต้องไม่เกิน9 5 d เดซิเบล A อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่รอบเครื่องยนต์ของรถแต่ละคันด้วยค่ะ ด้านพันตำรวจเอกประสบโชคกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าเบื้องต้นจากการตั้งด่านตรวจพบรถยนต์ที่มีการแดัดแปลงและตรวจวัดระดับเสียงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่หลายครั้งจึงสั่งห้ามใช้ชั่วคราวและให้นำไปแก้ไขสภาพภา,พภายใน30วันหากเกินกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้พันตำรวจเอกประสบโชคฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก,กฎหมายในเรื่องการรวมตัวหรือรวมกลุ่มของรถที่มีการแดัดแปลงสภาพด้วยว่า ตามพรบรจาราจรทางบกกำหนดไว,ว้ว่าการรวมกลุ่มมั่วสุมในทางหรือสาธารณะใกล้ทางด้วยรถตั้งแต่5คันขึ้นไปถือว่าพยายามแข่งรถในทางแม้จะยังไม่ได้แข่งก็ตามและในส่วนของผู้จัดโฆษณาประกาศชักชวนแข่งรถรวมไปถึงร้านร,รับแต่งรถก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้ประชาชนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News